ถ้าเราดูกันจากหลายๆกลุ่มของเยาวชนนะครับหนึ่งในข้อเรียกร้องของพวกเขานั่นก็คือต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีคนไปสอบถามผู้สื่อข่าวสอบถามอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่า กรณีที่มีสว.บางคนเริ่มส่งสัญญาณว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญอาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่ทราบหากมาถามก็คงตอบไม่ถูกหรอกนะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลแหละต้องเป็นเจ้าภาพในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้อาจารย์วิษณุตอบเพียงว่ารับทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลจะตอบในนามส่วนตัวไม่ได้เอาเขาก็ไม่ได้ถามในนามส่วนตัวนี่เขาก็ถามคุณวิษณุในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลปะเออแต่ว่าด้านคุณสุทินคลังแสงครับประธานวิปฝ่ายค้านและกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญบอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยเบื้องต้นกับกรรมาธิการของพรรคเพื่อไทยในการประชุมกรรมาธิการในวันที่31กรกฎาคมนี้จะมีการหยิบยกเรื่องของการกระชับเวลาในการศึกษามหารือเพราะเห็นว่าสามารถทำได้อยู่แล้วไม่ต้องทอดเวลาออกไปโดยจะตั้งเป้านะครับว่าอยากให้ทุกกระบวนการจบและเข้าสภาภายในเดือนสิงหาคมขั้นตอนการศึกษาควรจะเสร็จอย่างช้า10สิงหาคมนี้แล้วก็ร่างแก้รัฐธรรมนูญควรจะมีการเดินหน้าได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ด้วยคือผมสรุปประเด็นง่ายๆจากคุณสุทินซึ่งอยู่ในพรรคฝ่ายค้านและเป็นวิปฝ่ายค้านคือผู้ประสานงานเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเขาเสนอ2ข้อใช่ไหมครับหรือข้อที่บ่าย2ข้อ1ก็คือเขาบอกว่าทำได้ใช่ไหมก็ทำและ2ก็คือเขาก็แนะให้มีการทำคู่ขนานเข้ามาใช่ไหมฮะคืออันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าฝ่ายค้านเขาก็พร้อมที่จะเล่นเกมในสภาให้นะครับซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของประชาชนนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่มานั่งคิดว่าโอ้ยจะร่างรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาปี2ปีอันนั้นมันเรียกว่าซื้อเวลาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคำเต็มนะฮะก็แต่ผมเองผมก็รู้สึกต้องตั้งข้อสงสัยกับกรอบเดิมๆนะว่าตัวจะต้องมาเลือกสสรเขียนกันใหม่เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าสสรรอบที่แล้วที่เขียนกันตอนปี40เนี่ยอำนาจจริงๆมันไปอยู่ที่อรหันต์20คนไงใช่ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมฮะนะ มันเสียเวลาไปเยอะแล้วอ่ะ6ปีเนี่ยจะต้องศึกษากันใหม่อีกเหรอข้อถกเถียงที่มีกันมาในช่วง6ปีโดยเฉพาะข้อถกเถียงจากฝ่ายที่ไม่รับเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นี่ไงทำให้คุณสุทินเนี่ยขอเสนอให้ภาคประชาชนเสนอเข้ามาใช่ไหมครับแขกครับก็ขอให้ภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาประชาชนหรือองค์กรต่างๆนะคะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เลยเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอกรรมาธิการก็ได้เนื่องจากกรรมาธิการเป็นการศึกษาของสภาส่วนหนึ่งประชาชนสามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันแล้วก็รู้นะฮะว่าประชาชนเนี่ยก็ร่างรัฐธรรมนูญหลากไว้หลายฉบับแล้วล่ะทำไว้ตั้งนานแล้วด้วยสามารถยื่นก่อนที่กรรมาธิการจะสรุปได้เลยเพราะการกระตุ้นจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมันจะเป็นการกระตุ้นให้กรรมาธิการและรัฐบาลเนี่ยเร่งทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาประกบมันจะได้เร็วขึ้นพรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนร่างของประชาชนนี่พอเข้าสู่สภาเนี่ยมันจะได้มีร่างที่หลากหลายนะคะใช่ครับแล้วก็ดูว่าจะแก้กันอย่างไรซึ่งน่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุดพูดง่ายๆก็คือว่าสภาก็จัดประกวดเหมือนประกวดนางงามเลยเป็นบิวตี้คอนเทสต์เอามาค่ะรวมๆกันมาใช่ไหมลองฟังเสียงคุณสุทินดูครับจริงการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอกันมาที่การก็ได้กรรมาธิการเป็นเพียงการศึกษาของสภาส่วนหนึ่งประชาชนสามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันเพราะนั้นผมก็เคยทราบว่ามีประชาชนเคยดำริแล้วก็ริเริ่มทำร่างนี้มานานแล้วนะเพราะนั้นอยากจะแนะนำว่าประชาชนเนี่ยยื่นได้เลยยื่นก่อนยื่นก่อนผลสรุปของคณะกรรมาธิการก็ได้ไม่ต้องรอทำไมผมแนะนำให้ยื่นก่อนเพราะว่าเมื่อภาคประชาชนได้ยื่นก่อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้การมาธิการหรือรัฐบาลเนี่ยได้เร่งทำร่างยื่นประกบจะได้เร็วขึ้นด้านคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้มีการแถลงว่าอยากจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญในหลายมาตราเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้สว.มีส่วนร่วมในการเลือกนายกนั่นก็คือขอยกเลิกนายรัฐธรรมนูญมาตรา269 270 271 272เกี่ยวกับการสรรหาสว.และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของสว.นะครับ
แล้วก็ยกเลิกมาตรา279เรื่องการประกาศรับรองและคำสั่งคสช.นะคะที่ให้ชอบด้วยกฎหมายคือไอ้มาตรา279เนี่ยทำให้คำสั่งของคสช.ในทุกกฎหมายหมดเลยใช่อย่างแวลิดอยู่ขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าจะทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็จะรวบรวมรายชื่อสส100คนเพื่อยื่นเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและเสนอให้มีการปิดสวิตช์สว.อย่างเป็นทางการเพราะเขาต้องการป้องกันครับป้องกันอะไรบ้างเพื่อนะคะจะไม่ให้สว.เนี่ยเข้ามาเลือกนายกได้นั่นแหละกรณีที่ตอนนี้ข้อเรียกร้องคือให้ยุบสภาใช่ไหมพอยุบสภาแล้วถ้าหากว่ากลไกของสว.ยังเลือกนายกได้อะมันก็จะวนลูปมาที่เดิมยังไงก็พอยุบกลับมาเป็นวงจรอุบาทอะยุบไปก็เท่านั้นยุบไปสว.เลือกคนเก่าเข้ามาอีกแล้วก็จะเหนื่อยฟรีแล้วก็ยกเลิกการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูปประเทศของสว.ซึ่งท้ายที่สุดนะฮะในสายตาในความคิดเห็นของเลขาพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่ามันจะนำมาสู่การปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านการเมืองอย่างสันติได้ครับขณะที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับโพสต์ Facebook บอกว่าเอ่ยปากสักคำสิคุณประยุทธ์ นะครับโดยอาจารย์สมชัยบอกว่าชี้ทางออกสถานการณ์ให้พลเอกประยุทธ์เห็นว่าสสรัฐบาลบางคนเอ่ยปากแล้วสว.บางคนก็เอ่ยปากแล้วว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาต้องแก้ไขกับดักเนี่ยมันถูกเขียนไว้โดยอาจารย์มีชัยในมาตรา256ว่าจะแก้เรื่องใดสว.1ใน3ต้องเห็นด้วยทั้งในวาระ1และวาระ3ยิ่งแก้วิธีการแก้ก็ต้องทำประชามติหลังผ่าน3วาระอีกหากคุณประยุทธ์เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างมาเพื่อตนเองนั้นเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในสังคมต้องจริงใจเอ่ยปากว่าอะไรบ้างก็คือ1นะคะครม.จะเป็นต้นเรื่องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เองเป็นการส่งสัญญาณไปยังสว.ว่ารัฐบาลเห็นชอบให้แก้ไข2จัดสรรงบประมาณให้กกต.ทำประชามติในประเด็นเห็นชอบกับวิธีการแก้รัฐธรรมนูญให้ยกเลิกมาตรา256และให้มีการตั้งสสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่3แสดงเจตนาเป็นสัตยาบันว่าหลังจากรัฐธรรมนูญใหม่ร่างเสร็จแล้วจะยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่และให้กลไกทางการเมืองต่างๆเป็นไปตามสิ่งที่ร่างในรัฐธรรมนูญใหม่กล้าเอ่ยปากไหมคุณประยุทธ์ถ้าเป็นไปตามนี้แรงกดดันให้ยุบสภาทันทีจากผู้ชุมนุมน่าจะผ่อนคลายลงแต่ถ้ายังยึกยักเกรงว่าเสียงตะโกนอาจเปลี่ยนจากเสียงยุบสภาเป็นออกไปครับครับก็ยุบสภามันก็เท่ากับออกไปอยู่แล้วเนาะครับวันเกิดคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาก็มีบรรดาสสของพรรคประชาธิปัตย์ไปอวยพรนะครับเช่นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณชวนก็พูดถึงนะครับว่าใครก็ตามที่ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะมาอยู่กับพรรคนี้แล้วทุกข์ยากอย่างไรก็อยู่กันไปนะอย่าทิ้งกันง่ายๆก็เป็นผู้อาวุโสในพรรคประชาธิปัตย์ก็มีปิยวาจาต่อกันในวันนี้วันเกิดประธานพรรคค่ะครับนะตัวจริงนะเนี่ยฮะผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยฮะก็คุณองอาจไปคุณจุรินทร์ไปคุณชวนก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาให้กำลังใจทุกคนอยากขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ยึดมั่นในจุดประสงค์ที่มาเป็นนักการเมืองอันดับแรกก็ต้องมองในเรื่องของประเทศชาตินะครับแต่ก็งงว่าทำไมอยู่พรรคประชาธิปัตย์มันยากยังไงอย่าทิ้งกันง่ายทุกยากอย่าทิ้งกันช่วงนี้ทุกยากช่วงนี้ต่อรองอะไรก็ไม่ค่อยได้ลงเลือกตั้งทีไรก็แพ้ได้น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงชนะน้อยลงเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงรายชื่อของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับว่าตอนนี้ได้ดำเนินการในส่วนของตัวเองเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนการเตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าให้เป็นตามเวลาที่กำหนดเลยบอกไปแล้วว่าจะไม่กลางเดือนหน้านะฮะแล้วก็ย้ำให้ข้าราชการรัฐมนตรีทุกกระทรวงรองนายกต้องทำงานแบบ new normal นะทุกคนต้องคิดและทำงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและนี่ครับเสนอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยนะทำไมครับต้องมีคณะที่ปรึกษาเข้ามาช่วยทำงานตั้งกันอีกเพื่อช่วยติดตามการทำงานในหน้าที่เพราะว่านายกนายกมออาจารย์พีชบอกว่าการทำงานของผู้ว่าเนี่ยมันต้องมีที่ปรึกษาเพราะว่าใช้ข้าราชการอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ครบทุกมิติไม่ครบมุมมองเดิมเขามีกรอจังหวัดเขามีเครือข่ายกาชาดเขามีเครือข่ายโรตารี่ไลออน
ในแต่ละจังหวัดเนี่ยชนชั้นนำเขาคุยกันหมดอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีการเวลาผู้ว่าเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะตั้งกรรมการในพื้นที่มีมหาวิทยาลัยไม่เขาก็มีมหาวิทยาลัยมีหอการค้าถูกเขาก็คุยกับผู้ว่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะตั้งอะไรขึ้นมาอีกนะฮะแล้วจะตั้งมาเนี่ยคิดดีๆนะย้ายผู้ว่าปีละครั้งปีละครั้งเนี่ยบางจังหวัดอยู่ปีเดียวเข้ากรมเนี่ยคณะที่ปรึกษาต้องเปลี่ยนตามผู้ว่าหรือเปล่าแล้วสองคือผู้ว่าจะรู้ได้ไงว่าจะตั้งใครเพิ่งเข้าไปอ่ะคือคิดให้มัน practical เนี่ยผู้ว่าเพิ่งย้ายเข้ามานะขอเวลาศึกษางานแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะไปตั้งใครใช่ป่ะหรือจะตั้งไปเลยคณะกรรมการจังหวัดตกลงใครใหญ่กว่ากันไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณไม่มีผู้ว่าซะใช่ไหมฮะคุกมีนายกอบจมีสภาจังหวัดอยู่แล้วโอเคมันไม่ได้ทำหน้าที่เดียวกันแต่คุณดึงอำนาจท้องถิ่นเอาไว้อีกตั้งมหาศาลนะครับคืองงว่าจะให้ผู้ว่าตั้งที่ปรึกษาทำไมในขณะที่ มืออีกข้างหนึ่งอ่ะก็ไปฟรีซการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นไว้ทั้งหมดจนป่านนี้นะคะต้องย้ำว่าจนป่านนี้ยังไม่มีสัญญาณของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเลยทวงแล้วทวงอีกทุกคนก็มีใหญ่จะบอกว่าหนูก็พร้อมดิฉันก็พร้อมผมก็พร้อมเงินก็พร้อมงบก็พร้อมเขาพร้อมกันหมดแล้วเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ยอมให้เขาเลือกตั้งป้ายหาเสียงนายกอบจเนี่ยแห้งแล้วแห้งอีกซีดแล้วซีดอีกก็ยังไม่เลือกตั้งแล้วทำให้งานในท้องถิ่นไม่เดินจะไปแก้ไขปัญหาด้วยการให้ผู้ว่ามีที่ปรึกษาก็ทำทุกอย่างนะครับที่ไม่ให้อำนาจประชาชนนะครับทำทุกอย่างที่ไม่ให้อำนาจประชาชนทำทุกอย่างที่จะไม่ให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปได้แล้วก็บ่นว่าเหนื่อยค่ะบ่นว่าเหนื่อยแย่นะคะทำให้มันถูกสิครับ